สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับ Live Fighter นะครับก็ยังไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับแต่ว่า 2-3 วันนี้มาผมก็ไม่ค่อยมีกระจิกกระใจจะเล่นเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นนะเข้าเก็บของเฉยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะไปอัปเกรดของบางอย่างนะครับเล่น PVP นะครับแล้วก็ไปเล่นด่านพยายามเล่นด่านต่อไปนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็ต้องลองไปดูนะครับเราโอเคนะครับก็มีตัวใหม่มานะผมก็จะเปิดกัจฉานะครับสำหรับกัจฉาวันนี้ผมก็จะเปิดของตัวโคนี่นะครับนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่มดนั่นเองนะผมอยากได้แม่มดป้องกันน้ำแข็งนะครับนั่นเองนะครับโอเคชุดมันเท่มากนะครับโอเคเราไปเปิดกันก่อนเลยนะครับเปิดตรงไหนล่ะกัจฉาดูเอาของก่อนนะครับโอเคโหได้ของเยอะมากนะครับจริงๆกระชากันครับผมไม่ได้เข้าเอาหลาของหลายวันเหมือนกันนะครับจริงสำหรับช่วงนี้ก็ผมถึงแม้ว่าจะไม่เปิดกล้องนะครับก็ใส่ชุดดำนะครับเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นการถวาย ความอาลัยนะครับแก่ในหลวงของเรานั่นเองครับในหลวงร.9ของเรานั่นเองครับ ต่อไปผมจะพูดว่าในหลวงร.9นะเพราะว่ามันเจาะจงดีนะครับว่าเป็นเด็กไฟนะครับโอเคนะครับโอเคครับเราไปเอ้ยโคนี่นะครับอะอะไรเนี่ย Snowbreaker เอ๊ะอยากได้ชุดแม่มดอะมาตอนไหนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเปิดๆๆครับ Snowbreaker ก็เท่เหมือนกันนะครับโอ้โหสุดยอดแหวนหนูน้อยหมวกแดงของสีดาวดีเป็นของที่สุดยอดมากนะครับเกสวดเกรสวดนะครับดาบสีเทาดาบยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอาวุธโอ้โหเมื่อกี้บราวอาวุธเฮ้ยอาวุธเหรอเนี่ยไม่ใช่ของบราวนะทำไมเขียนว่าบราวอุปกรณ์ป้องกันอะไรบราวอุปกรณ์ป้องกันทำไมเอ้าของบราวเหรอผมเปิดของบราวเหรอผมกดโคนี่นะเฮ้ยคืออะไรอ่ะสรุปผมได้ของบราวหรือของโคนี่วะเนี่ยเออโอ้ของโคนี่ก็ตกใจหมดพิมพ์เป็นบราวนะโอเคนะก็ไปใส่คงใส่ของกันก่อนนะครับเราเกรสวอร์ดนะครับเป็นอาวุธหรือเป็นอะไรนะครับพาวเวอร์ช็อตโอเคไม่มีอะไรละมีแค่นี้แหละได้ของอย่างเดียวนะครับอย่างหนึ่งก็คือแหวน3ดาวนั่นเองนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับอาวุธ3ดาวก็เก็บไว้เหมือนกันครับโอเคครับเราวันนี้ทำอะไรต่อนะครับก็ไปอัพกันก่อนครับโอ้ผมมีแหวนอีกอันหนึ่งใช่โอเคนะครับก็จะไป PVP กันนะครับที่ผมมีต้องมีอัพของอย่างนะครับจริง1 2 3ตังค์ไม่พอนะครับบ้าจริงอัพแค่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะต้องอัพของมูลนะครับเพื่อความถึกของมันนะครับเอ้ยตังค์ไม่พอนะครับขายของก่อนครับเราขายของหาตังค์นะนั่นเองนะครับไม่ได้ขายของทำร้ายนะหาตังค์ทั้งนั้นนะโอเค
ตอนแรกว่าจะไปอัพของของมูลนะคิดไปคิดมาสงสัยไม่ได้อัพแล้วนะครับเพราะตังค์ไม่พอนะครับของของมูลมีอะไรให้อัพนะครับก็เห็นไหมผมอัพจนเต็มแล้วนะครับอันนี้นะครับไอเอ็นตรงนี้ก็จะเต็มเหมือนกันนะครับอาวุธเราเนี่ยนะครับผมก็จะอัพให้เต็มนะครับ4ดาวแล้วนะแป๊บเดียวดับตรงนี้ก่อนนะเพื่อความถึกนะครับความถึกนี่สำคัญมากในการเล่นสายออโต้นะถ้าไม่ถึกเนี่ยมันจะผ่านยากมากนะผ่านยากมากนะพูดตรงๆนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวค่อยอัพนะครับโอเคอัพไป PVP ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปเล่นลองเล่นดาบต่อไปนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะโอเควันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับของผมนะครับไม่รู้ผมจะลงคลิปนี้วันไหนนะต้องดูก่อนนะครับ มาเรื่องในหลวงต่อนะครับในหลวงร .9 นะครับสำหรับผมนะครับก็มีสิ่งที่สำคัญอย่างนึงนะที่ผมต้องเตือนทุกคนนะครับเพราะว่าก็มีบางคนนะครับก็คล้ายๆแบบครั้งก่อนที่ผมเตือนไปว่าถ้าไม่ร้องไห้ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจนะนั่นคือเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญนะก็คือใครที่ไม่ใส่ชุดดำนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่เสียใจเหมือนกันนะครับหรือว่าไม่ได้ต้องการไว้ทุกข์อะไรอย่างนี้นะไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะบางคนเขาอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างนะที่เขาไม่สามารถใส่ชุดดำได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับบางเขาก็อยากไว้ทุกข์แหละนะครับบางคนก็อยากไว้ทุกข์แหละแต่ว่าไม่สามารถทำได้ตลอดเวลานั่นเองนะโอ้โหโดนเต็มๆสู้ได้มั้ยเนี่ยเรายิงเบากว่ามันมากเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเรามามั่งนะครับปุ๊บเกือบแพ้ครับเราชนะมาได้ก็บุญแล้วนะครับได้ของเมื่อกี้ช่วยแน่ๆของใหม่นะก็เขาอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างนะครับที่เขาไม่สามารถใส่ได้นะบางทีนะก็คือบางคนอาจจะทำงานแบบว่าที่ไม่ต้องใส่ชุดดำนะครับที่ห้ามใส่ชุดดำนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนอาจจะยากจนนะไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะครับอาจจะมีแค่1ตัว2ตัวซึ่งก็ใส่ไปแล้วนะก็เลยอาจจะไม่มีชุดใส่นะครับชุดสีดำใส่นะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีอย่างนึงนะครับที่สำคัญมากนะครับที่เราสามารถใส่เพื่อไว้ถูกได้นะก็คือใช้ปลอกแขนสีดำแทนนะครับมีคนบอกว่าให้ใช้ปลอกแขนสีดำนะครับใส่ไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วมันจะคล้ายแบบว่าแสดงถึงความไว้ทุกข์ได้นะครับความไว้อะไรได้นะครับนั่นเองนะครับโอ้โหแพ้เว้ยตุ้มแพ้นะครับแพ้อย่างหนักนะครับแพ้อย่างหนักนะคนนี้สู้ไม่ได้พอมาถึงขั้นนี้แล้วรู้สึกว่าสู้ยากแล้วนะครับมีแต่คนหนึ่งเก่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราก็สู้ๆต่อไปนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับของซะเยอะนะครับเยอะมากนะขึ้นอยู่กับของนะถ้าใครมีของ4ดาว5ดาวเนี่ยคือแบบโอ้โหโคตรเทพนะครับประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็ประเภทของอาวุธดีสำคัญนะครับโอเคนะครับก็มาต่อนะครับก็เมื่อกี้พูดถึง บางคนยากจนไม่มีเสื้อใส่นะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับมันเป็นช่วงนี้นะครับแม่ค้าบางคนนะเขาก็ฉวยโอกาสนะครับขายเสื้อสีดำนะครับเสื้อผ้าสีดำนะครับแพงขึ้นกว่าปกตินะครับมากๆนะครับไอ้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่มันไม่ทำให้ถูกต้องมากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็บอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าถ้าเกินถ้าเสื้อยืดธรรมดานะโปโลคอกลมนะครับธรรมดานะครับขายเกินราคา250 บาทเราสามารถแจ้งรัฐบาลนะให้ไปจับได้เลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคนะอยากมากนะครับฉวยโอกาสนะครับนั่นเองนะครับก็จัดไปนะครับแบบนี้เราตามสบายนะครับแล้วก็จะบอกว่าเสื้อผมนะกิจทีวีผมขายแค่100 บาทเองเอ้ย200 บาทเองนะรวมค่าส่งแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ทำเพิ่มแล้วนะเพราะว่าก็ไม่ได้ทำเพิ่มแล้วนะครับสีดำนะครับก็ถ้าใครมีก็พอดีแล้วนะครับถ้าใครไม่มีก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับผมก็ใส่ทุกวันนะครับผมใส่นอนใส่อะไรเสื้อกิจทีวีนี่แหละนะมันก็ใส่สบายดีนะมันเป็นเสื้อที่นุ่มมากนะก็ประมาณนั้นนะโปรโมทเสื้อตัวเองไปด้วยนะ
แต่จริงก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหรอกนะครับก็โอเคแหละนะครับช่วงนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ลงมากนะแต่ว่าผมจะลงพวกวิดีโอพระราชกรณียกิจอะไรเงี้ยของในหลวงร.9ของเรานะครับเหมือนกันนะค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะก็รอดูต่อไปนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับผมมีวิดีโอหลายอันมากที่ผมเจอแล้วผมก็เอ้ยโหลดมาเก็บไว้นะครับบางทีผมก็รู้สึกแบบว่าอยากอัพไว้นะครับที่ยิ่งอัพไว้ดูเองนะก็คือผมจะมีลิสต์ของเพลย์ลิสต์ของในหลวงนะครับสำหรับของผมเองนะผมก็จะโหลดอัพขึ้นปุ๊บแล้วผมก็เก็บไว้ในลิสต์นั่นแหละนะครับไว้ให้ลูกหลานดูในอนาคตนะครับถ้าผมมีลูกขึ้นมานะครับอีก5ปี10ปีอะไรเงี้ยนะครับพูดไปนะครับก็ให้ลูกหลานดูในอนาคตว่าเอ้ยในหลวงร.9ของเราทำอะไรให้กับประเทศไทยมากนะแล้วก็ทำไมนะครับเราควรจะนับถือในหลวงร.9ของเรานะประมาณนั้นแหละนะครับเราโหสำหรับวันนี้วันอาทิตย์นะผมก็ไม่ทำอะไรหรอกนะผมก็พักผ่อนนะครับเพราะว่ามันได้เวลาพักผ่อนแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องทำงานแล้วนะครับทำงานอีกแล้วนะครับที่สิงคโปร์เขาไม่มีหยุดไม่มีสุขไม่มีเศร้าหรอกนะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่ประเทศของเขานั่นเองนะครับก็โอเคแหละนะครับเราไม่ซีเรียสหรอกนะครับเราเข้าใจนะครับเราต้องทำงานต่อไปนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับเราก็ไปเล่นดับต่อไปด้วยนะครับสำหรับเกมที่ผมยังเล่นอยู่นะครับก็มีเกมไลน์เรนเจอร์ไลน์ไฟเตอร์นะครับแล้วก็มีเกมโกลคาสเซิลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีเกมไอ้นี่ผมยังเล่นอยู่นะ Battle Cats นะครับที่ผมไม่ได้เล่นนะผมแค่เข้าเก็บของเฉยนะครับสำหรับ Battle Cats นะครับเคนับไปด่านต่อไปลองดูนะว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับก็ผมก็ฝากไว้จริงๆนะครับกับคนที่คิดว่าเฮ้ยถ้าไม่ใส่ชุดสีดำนี่คือไม่ได้รักในหลวงอะไรเงี้ยนะคือไม่ใช่เลยนะครับอย่าไปคิดอย่างนี้เด็ดขาดนะครับอันนี้มันเหมือนคล้ายๆแบบอิจฉาริษยาเขาว่าเอ้ยทำไมเขาไม่ทำนู้นทำนี้เหมือนเราบ้างอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำนะครับโอเคนะครับเราไปเล่นกันนะครับหวังว่าจะผ่านได้เพื่อนมานะครับคันธนูอีรอดส์นะครับก็แค่นี้แหละครับเกมที่ผมเล่นก็มีไม่เยอะหรอกนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นมากนะผมกำลังอ่านหนังสือนะไปสอบไลเซนส์นะครับเกี่ยวกับการขายความรู้เกี่ยวกับหุ้นนั่นเองนะโอ้โหผมไม่ตายเว้ยมันถึกจังถึกแท้โอเคนะวันนี้ก็เป็นไฟนิดนึงนะครับหิวโอ้โหหิว 4,000 มีเพื่อนมานี่ช่วยได้เยอะนะช่วยหารดาเมจได้เยอะนะฮะเพื่อนลุยรอบหลังก่อนนะครับโอ้โหเกือบโดนมันหายไปนะครับเราชนะแล้วนะครับตัวเดียวเลยนะครับมันง่ายขึ้นหรือว่าอะไรวะเนี่ย
แต่ระดับยากผมเล่นด่านเก่าไม่ได้แล้วไม่รู้ทำไมสู้ไม่ชนะเลยนะครับงงมากเหมือนกันครับโอเคนั่นเองนะครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเครสเต็งสเตจอะไรไม่รู้นะครับผมยังไม่ถึง9ขีด5นี่หว่าไปเรื่อยๆนะวันนี้นะครับไม่รีบนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับร่างกายแข็งแรงนะครับช่วงนี้ผมก็เก็บแล้วอยู่ที่ด่านยากนะครับ4ขีด2กับ4ขีด5นะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากได้ของป้องกันหรือว่าได้ของโจมตีนั่นเองนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเราอ่ะได้เวลาแล้วครับก็ไปอัพของหมู่อีกสักนิดนึงนะเพื่อความถึกนะครับก็อย่าลืมมาดูนะพระราชกรณียกิจนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงนะพระราชกรณียกิจของในหลวงร.9เราทำอะไรไปมั่งนะครับอะไรนี้ก่อนน้องน่าจะแหวนบูด็อกก่อนนะครับอัปเกรดเข้าไปนะครับตอนนี้ยังตอนเช้านะวันอาทิตย์เฮ้ยยังไม่พอเว้ยไม่พอเว้ยนึกว่ามีแล้วนะตัวนี้ก็ยิงหมื่นหนึ่งแล้วแต่ยังยิงเบาอยู่นะครับต้องอัพอีกเยอะนะครับตัวนี้เพราะว่าอาวุธนี้มันอาวุธอ่อนเกินไปนะครับเสียดายนะครับอยากได้ธนู3ดาวนะครับไม่ไรนะเราก็อัพไปเถอะนะครับไม่แพงหรอกนะครับเอาวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะเพื่อความแรงครับก็อย่างที่ผมว่าแหละนะทุกคนก็อย่าคิดว่าเอ้ยในหลวงร.9ของเราไปแล้วเราต้องหดหู่เสียใจตลอดเวลานะครับเราก็ต้องฮึดขึ้นสู้นะนั่นเองนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าในหลวงของเราร.9ของเรานะครับไม่ได้ต้องการให้เราต้องแบบรู้สึกแบบหดหู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยแหละนะครับแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ยังเก็บของต่อไปนะครับผู้สั่งสอนด้านความรักชื่อมันได้ของมาเทียร์1เทียร์2นี่สายอะไรวะเนี่ยดูใหม่นะครับโอ้ดูดพลังนะครับยิงดูดพลังนะครับใส่ของก่อนนะครับความแม่นป้องกันร่างกายเกิดข้อผิดพลาดเลยเนาะหลบหลีกแล้วกันนะครับใส่หลบหลีกลดดาเมจไม่น่าสั่งน่าใส่หลบหลีกโอเคนะใส่เข้าไปนะครับอ่ะไปแล้วมันก็จะมีช่องมานะโจมตีคริคอน 0.2% โจมตีด้านล่างกายได้คริคอนไป 2% นะโอเคนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะผู้ชมครับเจอกันใหม่วิดีโอข้างหน้านะครับกับผมเกียรติศักดิ์นะครับกับเกมไลน์เหมือนเดิมนะครับไลน์ไฟเตอร์ไลน์เรนเจอร์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ